ไฟโซลาร์เซลล์รุ่นนี้เป็นสเปค120วัตต์มีไฟ4ช่องจำนวน220ดวงและมีระบบปิดเปิดเองอัตโนมัติหรือจะควบคุมผ่านรีโมทก็ได้ครับและที่สำคัญคือความสว่างดีเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับผมศักดิ์จากช่องสวนผักครอบครัวครับซึ่งเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วผมได้ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์และรีวิวไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้ไปนะครับ120วัตต์ครับและมีทั้งคอมเมนต์และโทรมาส่วนตัวว่าซื้อจากร้านไหนคลิปนี้ผมก็เลยขึ้นชื่อร้านให้ด้านล่างนี้เลยครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูนะครับว่าในกล่องนี้เราได้อะไรบ้างครับซึ่งจะมีตัวรุ่น60วัตต์และ120วัตต์ซึ่งของผมที่ซื้อมาเป็นตัว120วัตต์ครับราคาอยู่ที่ 1,390 บาทสินค้าแพ็คมาในกล่องกันกระแทกให้อย่างดีเลยครับตัวนี้ที่เราเห็นก็เป็นตัวแผงโซลาร์เซลล์ขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ54เซนและกว้าง24เซนครับและอีกฝั่งก็คือหลอดไฟส่องสว่าง LED 4ช่องรวม240เมตรแบตเตอรี่ 20,000 มิลลิแอมใช้งานได้ประมาณ 3-5 ปีและตัวนี้ก็คือขาเหล็กเป็นตัวยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับผนังครับเมื่อเราติดแล้วจะเฉียงขึ้นตามรูปประมาณนี้ครับและมีพุกสำหรับยึดติดกับผนังปูนหรือเสาปูนมาให้ด้วยรีโมทก็มาพร้อมกับถ่าน2ก้อนสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของรีโมทให้ดูจากคู่มือที่ให้มาเลยครับการรับประกันจากทางร้านก็1ปีเต็มครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเกิดใครซื้อมานะครับแนะนำให้ถ่ายวิดีโอตอนเราแกะกล่องครั้งแรกครับเผื่ออุปกรณ์แตกหักเสียหายหลอดไฟแตกหรือว่าหลอดไฟขาดเราจะได้ส่งเคลมกับทางร้านได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสำหรับการติดตั้งเราจะยึดกับผนังกำแพงบ้านหรือจะติดแบบเสาก็ได้อันนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาผมติดตั้งในสวนแบบใช้เสาปูนฝังลงไปในดินและมีเสาเหล็กยึดกับเสาปูนอีกทีนึงตามวิดีโอนี้เลยครับและชิ้นนี้ผมติดหน้าโรงรถโดยแกะแผ่นเชื้อราออกและทำการเจาะรูเหล็กคานยึดน็อตเข้ากับเหล็กจากนั้นก็ติดแผ่นเชื้อราเข้าไปที่เดิมยึดเสาตัวนี้เข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ให้แน่นด้วยน็อตความสูงที่เหมาะสมสำหรับการส่องสว่างอยู่ที่ 5-6 เมตรครับ
เรามาดูการใช้งานจริงกันครับตัวแรกนี้เป็นตัวที่ผมติดมาแล้วประมาณ7เดือนขนาด120วัตต์เหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งผมติดอยู่ใกล้ๆกันแต่อยู่คนละโซนของบ้านครับสำหรับคนที่สนใจไฟตัวนี้รุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านตะวัน Lighting Store มีร้านทั้งใน Lazada และก็ Shopee ครับหรือจะแอดไลน์ที่ @lightingstore ครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง YouTube ส่วนผักครอบครัวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์ที่ผมจะลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ